รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สัปดาห์นี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของนักอนุรักษ์เปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์จากประสบการณ์เปลี่ยนโลกของนักอนุรักษ์พลังงานนักอนุรักษ์สัตว์และศิลปินดาราที่ทำงานจิตอาสาเป็นทูตช้างกันไปแล้ววันนี้เราจะขยับเข้ามาสู่เรื่องราวใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเรื่องราวเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจึงนำเสนอผ่านชีวิตคนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งเส้นทางการเป็นนักอนุรักษ์ของเขาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เขามองเห็นว่าเป็นปัญหาและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากตนเองและกลุ่มเพื่อนที่สนใจก่อนแล้วจึงขยายสู่วงที่กว้างขึ้นที่สำคัญประสบการณ์ชีวิตและการตกผลึกความคิดของเขาก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านอนุรักษ์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับเรามาทำความรู้จักกับตัวตนของคนเปลี่ยนโลกท่านนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับครับชื่อปอครับพราดลพรน้ำนวยปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักดนตรีแจ๊สครับเล่นแซกโซโฟนครับผมคุณปอเรียนจบอะไรมาและอาชีพที่ตั้งใจอยากจะทำในตอนนั้นคืออะไรครับเรียนจบปวสด้านสถาปัตยกรรมครับแล้วก็มาต่อปริญญาตรีด้านศึกษาศาสตร์ทางศิลปะตอนนั้นอยากเป็นสถาปนิกครับไปสมัครทำงานอยู่สัก2อาทิตย์ครับแล้วก็ขอลาออกแล้วก็ออกมาเดินทางครับคือตอนนั้นอาจจะอายุน้อยด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามีความฝันอยากเดินทางอยากจะเห็นโลกอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้พอไปอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันต้องเข้าออกตรงเวลาใช่ไหมครับเข้าตอนเช้าออกตอนเย็นแล้วมันก็มีตอกบัตรมีอะไรทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการก็คิดว่าน่าจะลองก่อนอ่ะคือได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ถ้าทำงานอยู่เงี้ยเราไม่ได้ทำความฝันแน่แล้วการออกเดินทางตามความฝันมันเป็นไปอย่างที่เราฝันไว้ไหมครับก็ตอนนั้นผมก็เดินทางโบกรถไปบ้างอะไรบ้างนะครับนั่งรถไปจากเชียงใหม่เนี่ยนะครับไปกัมพูชาแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็วนกลับมาเชียงใหม่เป็นเหมือนกับเป็นลูปเล็กครั้งแรกตอนนั้นจำได้ว่ามีเงินค่อนข้างน้อยนะครับมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ 5,000 แต่ว่าเราก็อยากไปแล้วก็เอาแซกโซโฟนไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปิดหมวกเล่นอะไรเงี้ยเป็นเหมือนวันนี้พกอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องใช้ต้นทุนที่เรามีให้มากที่สุดก็คือเราเล่นดนตรีได้แล้วก็เปิดหมวกอะไรไปมีพยายามจะวาดรูปขายข้างถนนบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามแก้ปัญหาเรียนรู้การแก้ปัญหาเรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดนะครับในโลกกว้างก็คือใช้ความสามารถด้านดนตรีเป็นต้นทุนในการเอาชีวิตรอดระหว่างเดินทางนั่นเองนะครับนอกจากนี้ดนตรีได้นำประสบการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตคุณปออีกบ้างครับเวลาผมเดินทางเนี่ยด้วยความสนใจด้านดนตรีเนี่ยมันก็ทำให้ผมเหมือนกับใช้ดนตรีนำทางเป็นแรงดึงดูดนะครับแล้วก็ประกอบกับความตั้งใจที่อยากจะมีความสามารถที่จะอยากจะเล่นดนตรีได้กับทุกๆคนอยากจะเรียนรู้ว่าดนตรีที่เราเล่นเนี่ยมันไปเล่นกับดนตรีของกัมพูชาได้ไหมของมองโกเลียได้ไหมดนตรียิปซีของทางยุโรปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอจุดไอภาษาที่เขาบอกว่าเป็นภาษาสากลเนี่ยมันผมอยากทำความเข้าใจว่ามันสากลยังไงมันสากลมันเป็นเครื่องมือสากลหรือว่าจริงๆแล้วเครื่องมือสากลที่ว่าเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่เป็นสากลมันมีองค์ประกอบอ่ะแต่
การเดินทางก็ทำให้ผมเรียนรู้อะก็คือว่าไอ้ความบีบคั้นที่ต้องทำให้อยู่รอดอะก็ต้องหาวิธีที่จะต้องเล่นกับคนอื่นให้ได้นะครับหรือไม่ก็ต้องหาวิธีที่ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องเล่นอยู่กับสิ่งที่เราเล่นอะให้ได้และให้นานมากพอที่จะมีคนมาเห็นแล้วเงินมาให้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นบททดสอบว่าจริงๆแล้วแรงขับเคลื่อนของการที่คนจะลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างมันมีแรงขับเคลื่อนอะไรเป็นตัวตั้งจากที่เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองวันนั้นนำมาสู่คำถามอะไรในชีวิตอีกบ้างครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนี่แหละผมก็รู้สึกว่ามันร้อนอ่ะมากผมเกิดมาในเมืองนี้ผมไม่เคยรู้สึกร้อนขนาดนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็หาต้นไม้ที่ไหนก็ไม่มีเลยคือต้นไม้ก็โดนตัดไปหมดก็คือเราเคยอยู่เราเกิดและเติบโตที่นี่ก็เห็นว่าประกอบกับปัญหาหมอกควันอะไรพวกนี้ที่มันสัก3ปีก่อนเนี่ยมันรุนแรงมากมันเกิดการถามว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไอ้ตัวธรรมชาติเนี่ยมันหายไปไหนทำไมคนเลือกที่จะยอมเสียสิ่งนี้เพื่อได้สิ่งอื่นมาไอ้สิ่งอื่นที่ว่าก็อาจจะใช้คำว่าเศรษฐกิจก็ได้ทำไมเขาถึงยอมแลกทำไมสังคมถึงยอมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการแสวงหาคำตอบว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อจะนำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีๆกลับคืนมาช่วงหน้าเรามาติดตามคำตอบที่คุณปอค้นพบรวมถึงแรงบันดาลใจสำคัญและพลังในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อท้าชวนคนในสังคมให้มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันครับโบกรถกลับมาแม่สอดถึงแม่สอดแล้วก็ไปเห็นเรื่องปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติปัญหาเรื่องสุขภาวะแล้วก็คือเราไปปลูกต้นไม้แต่จริงๆเราโหเราได้เรียนเห็นภาพรวมของประเทศนี้นะครับ